มรเทพจาวละผู้อำนวยการสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยบอกว่าเศรษฐกิจไทยปี2558จะขยายตัวได้ 4.5% สูงกว่าปีนี้ที่ขยายตัวเพียง 1.5% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากปีนี้แต่ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะภาคการส่งออกที่อาจจะขยายตัวต่ำกว่า 5% ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพของประเทศไทยที่ควรจะเป็นดังนั้นภาคเอกชนจะต้องปรับปรุงการผลิตให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและต้องติดตามการลงทุนภาครัฐหากสามารถเร่งลงทุนได้เต็มที่เศรษฐกิจไทยปีหน้าอาจจะขยายตัวได้ถึง 5% สำนักวิจัย CIMB ไทยเสนอแนะนักลงทุนให้ปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี2558ด้วยการออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV คือกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามรวมไปถึงอินโดนีเซียเพราะไทยเริ่มมีปัญหาขาดแคลนแรงงานและต้นทุนค่าแรงที่อยู่ในระดับสูงขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านมีค่าแรงถูกและยังมีวัตถุดิบอีกมากซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่ควรออกไปลงทุนในต่างประเทศคือกลุ่มสิ่งทอและรองเท้าซึ่งใช้แรงงานเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตขณะที่จุดแข็งของประเทศไทยเมื่อเปิด AEC คือกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและกลุ่มธุรกิจการแพทย์ซึ่งภาคเอกชนควรรวมตัวกันเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเป็นจุดศูนย์กลางในธุรกิจนี้ข้อจำกัดของเรานะครับที่เราพบเห็นก็คือในส่วนของตลาดแรงงานนะครับเราเริ่มเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานและปัญหานี้จะมีมากขึ้นต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเองนะครับเป็นจุดที่เรามองว่าการขยายทางธุรกิจของเรานะครับจะเริ่มตึงตัวนะครับขณะที่ตลาดของเรานะครับก็เริ่มอิ่มตัวนะครับผมมองว่าในอนาคตนะครับอีกภายใน5ปีข้างหน้านั้นที่เราจะเผชิญก็คือการที่นักลงทุนไทยต้องออกไปนะครับสู่ชายแดนหรือว่าข้ามไปสู่ประเทศเหล่านั้นนะครับจะเห็นขอบเส้นนะครับของชายแดนนั้นจะบางลงนะครับเราจะมีการข้ามแลกเปลี่ยนนะครับทั้งทรัพยากรทั้งแรงงานและก็ทุนมากขึ้นนะครับโดยใช้โอกาสจากกลุ่ม CLMV หรือว่าในส่วนของพม่าหรือว่าในส่วนของอินโดนีเซียเป็นหลักเนี่ยนะครับในการที่จะขยายธุรกิจไปและผลิตในประเทศกลุ่มนั้นนะครับโดยอาศัยค่าแรงโดยอาศัยในส่วนของวัตถุดิบต้นทุนต่างๆนะครับที่ได้เปรียบในเชิงแข่งขันแล้วส่งออกไม่ใช่ส่งกลับมาประเทศไทยอย่างเดียวนะครับแต่ผมหมายถึงการสร้างแบรนดิ้งการสร้างในส่วนของชื่อสินค้านะครับว่าจะเป็นในส่วนของอาเซียนแบรนด์แล้วผลิตเพื่อส่งออกไปตลาดโลกนะครับเราจะได้ประโยชน์จากส่วนนี้นะครับในการที่รวมกลุ่มเป็นศักยภาพของเศรษฐกิจในอาเซียนนะครับด้านนายสมันอังอุบลกุลประธานกรรมการบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส4ของปีนี้จะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ดีขึ้นรวดเร็วตามที่คาดการไว้เพราะ3ไตรมาสที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยชะลอตัวเป็นอย่างมากและน่าจะกลับมาขยายตัวได้ดีชัดเจนในปีหน้าเพราะการเมืองมีเสถียรภาพมีความเชื่อมั่นนักทุนเพิ่มขึ้นโดยการลงทุนภาครัฐจะเป็นตัวขับเคลื่อนของเศรษฐกิจแต่ภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจอาหารรองเท้าและเครื่องห่มควรปรับตัวและหาทางออกไปลงทุนอย่างต่างประเทศให้เน้นกลุ่มอาเซียนเพราะเป็นตลาดใหญ่มีกำลังซื้อมากและเป็นการรองรับกรณีที่ไทยอาจจะถูกตัดสิทธิประโยชน์ทางการค้าไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกาต้องยอมรับนะครับว่าภาครัฐของไทยนี่ไม่มีประสบการณ์แล้วก็ยังไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่กับทางภาคเอกชนไปลงทุนในต่างประเทศนะในการที่จะไปเข้าใจว่าไปแล้วเนี่ยเอกชนต้องการที่จะให้ทางภาครัฐเนี่ยช่วยในเรื่องไหนบ้างผมว่าต้องมาช่วยกันนะซึ่งส่วนนี้เนี่ยผมว่าทางภาครัฐของเราเนี่ยกับทางภาคเอกชนนะต้องทำงานร่วมกันนะแล้วเราทางภาคเอกชนก็ทำได้ส่วนหนึ่งและต้องอาศัยครับทางภาครัฐในการที่จะไปเจรจาระหว่างรัฐต่อรัฐครับผู้บริหารสีไทยซูเปอร์แวร์ย้ำว่าขณะนี้นักทุนมั่นใจในการทำงานของรัฐบาลจึงวางแผนขยายการลงทุนโดยในส่วนของสีไทยซูเปอร์แวร์ได้วางงบลงทุนปีหน้าอีก600 ล้านเพราะสินค้าของบริษัทส่งออกได้มากขึ้นในเอเชียส่วนนักลงทุนรายใหม่ที่ต้องการหาลู่ทางลงทุนในต่างประเทศต้องคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงด้านการเมืองกฎหมายวัฒนธรรมการบริหารบุคคลและความเพียงพอของเงินทุนเอาไว้ด้วย